สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเป็นวิวที่ผมเองก็ไม่ได้มานานมากเลยนะฮะในช่วงซากุระบานแบบนี้เพื่อนๆดูดิสวยงามเยอะสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆดูดิฮะใกล้ขนาดนี้เลยนะให้เพื่อนๆเห็นใกล้ๆกันเลยนะฮะเห็นใกล้ๆกันเลยนะฮะผมจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะตอนนี้ที่ตอนนี้เรามาที่ชินจูกุเกียวเอ็นนะเกียวเอ็นนะดูเพื่อนๆซากุระของญี่ปุ่นมันจะมีหลายพันนะฮะวันนี้จะให้ดูเรามีเวลาแค่10นาทีนะครับมันเป็นพันธุ์ที่เพื่อนๆอยากที่เจ๋งที่ว่านะฮะเวลามันบานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มียางนะฮะพื้นเวลามันบานเสร็จมันจะเวลามันร่วงจะไม่บานนะครับเพื่อนๆได้เห็นกันเนี่ยธรรมดาในช่วงแต่ข้อเสียของซากุระคือนะฮะจะบานได้แค่อาทิตย์เดียวพอฝนตกก็ร่วงแล้วเพื่อนๆดูดิเนี่ยฟ้านี่เริ่มเมฆขึ้นนะมาเมฆขึ้นนะรอบข้างเป็นอย่างงี้รอบข้างเป็นอย่างงี้ไม่มีใครอยู่นะตอนนี้นะฮะนะก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะรอบข้างเป็นอย่างงี้นะฮะเมื่อมีเมฆเมื่อไหร่นะมันมีเมฆเมื่อไหร่มีฝนตกเมื่อไหร่นะซากุระก็จะนะฮะร่วงมันมีเวลาอยู่ไม่นานนะมีเวลาอยู่น้อยมากนะก็เลยได้เห็นกันแล้วที่บอกว่าถามว่าซากุระเป็นไงเพื่อนผมให้ดูเลยใกล้ๆเลยนะชอบเป็นอย่างงี้ชอบจะเป็นอย่างงี้นะขาวๆแล้วข้างในจะชมพูนะถามว่าซากุระส่วนใหญ่เป็นสีอะไรครับมันจะมีหลายพันนะฮะพันนี้ก็เป็นพันที่โซเมโยชินะฮะเป็นพันน่าจะอยู่อายุเป็นหลายร้อยปีนะฮะหลายร้อยปีนะฮะก็นะออกมาเป็นรูปร่างเนี้ยเห็นชัดเจนเนี้ยชัดเจนนะข้างในจะชมพูนะฮะยังนี่เพิ่งบานนะเพิ่งบานนะเพื่อนๆแล้วก็ตรงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องนะฮะระหว่างที่ผมเดินทางกลับไปเนี่ยจะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆว่าซากุระมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ความรู้ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะฮะเพื่อนๆฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยครับเดี๋ยวดูรอบข้างเป็นอย่างงี้ฮะรอบข้างนะฮะนี่คือสะพานญี่ปุ่นสะพานนะฮะจะเป็นอย่างงี้ แป๊บนึงนี่ไม่มีใครอยู่เลยฮะโอเคโอเคขอบคุณครับคุณครับอ่ะมาเล่ากันนะฝากแชร์กันนะฮะเพราะธรรมดาคนจะเข้ามาดูซากุระได้เนี่ยมันแล้ววันนี้เนี่ยที่ชินจูกุเกียวเอ็นนะฮะชินจูกุเกียวเอ็นเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เวลาเข้าเนี่ยนะฮะเวลาเข้าเนี่ยจะต้องนะฮะจะต้องมีแอปพลิเคชันโอ้โหขอยากมากแล้วก็ต้องเข้าคิวกันนะกว่าจะเข้าวันนั้นผมเข้ามาอยู่ๆจากกะจะเข้าเฉยๆนะเข้าไม่ได้จากการเข้าเฉยๆเขาต้องมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีการจองมาก่อนผมก็เลยวันนี้มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ผมมานะฮะก็เลยมาให้เพื่อนๆได้เห็นอ้าวโอเคผมจะเดินกลับไปเดี๋ยวไปดูโซนด้านนู้นอีกหน่อยนึงมีโซนนิดเดียวนะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วก็กลับกันด้วยกันนะไปด้วยกันกลับทางนี้ดีกว่ากลับนี้ให้ดูอีกทีนะนี่ทั้งต้นเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูทั้งต้นเป็นอย่างเงี้ยนะฮะผมอาจจะเดินได้ทั้งต้นแบบนี้ฮะนะครับโอเคขอบคุณครับคุณนี่กี่โมงให้ประเทศไทยนะฮะนี่เอาแบบใกล้ๆนะฮะจริงๆไม่มันจะมีต้นใหญ่ต้นสูงนี่ขากลับนี่ด้านฝั่งนู้นนะฮะเราจะกลับไปนี่นี่นี่โอ้โหต้นนี้สวยมากเดี๋ยวเพื่อนๆวิ่งไปดูแป๊บนึงให้ดูใกล้ๆเลยตรงเนี้ยมันบานย้อยแล้วก็ตกมานะฮะดูอย่างงี้บานช่อใหญ่มากดูดิฮะช่อใหญ่มากเพื่อนๆถ้าเข้ามาถ่ายรูปอย่างนี้ได้นะจะเจ๋งขนาดไหนครับดูดิหอหายากมากนะนะฮะซากุระนี่เทียบถึงนะฮะเทียบถึงประเทศญี่ปุ่นผมต้องเดินกลับนะฮะเทียบถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเขาจะร้องเพลงสมัยก่อนทหารญี่ปุ่นวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสงครามพูดเกี่ยวเรื่องคนที่เสียสละนะฮะพูดถึงเรื่องคนเสียสละนะซากุระเนี่ยเขาเป็นเขาจะร้องเพลงคิซามะโตโอเรโตวะโดกิโนซากุระก็คือเป็นเพลงแบบว่าเสียสละคนที่สมัยก่อนตอนที่ในช่วงสงครามเนี่ยคนที่นะฮะเสียสละเสียชีวิตไปก็คือเหมือนกระดอกซากุระก็คือบานก็ให้มันบานไปเป่งปังไปแล้วก็ร่วงโรยอย่างสวยงามเขาบอกอย่างนี้นะฮะให้ดานเป่งปังแล้วรุ่งเรืองสวยงามแล้วเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องอะไรนะโอ้โหเขาให้เรากลับกันแล้วเนอะนะแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่ตอนจะให้เพื่อนๆได้เล่าว่านี่วันนั้นมันจะมีเรื่องอีกเรื่องที่ผมจำได้นะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะเล่าให้ผมฟังนะฮะทางคุณครูแล้วก็เขาเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยทางจะมีซามูไรเนี่ยมีช่วงนึงครับกำลังจะหมดยุคซามูไรในช่วงที่กำลังจะหมดยุคซามูไรเนี่ยเพื่อนๆก็มีฝรั่งนะฮะฝรั่งเข้ามาญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเข้ามามีการคนยังใส่ชุดซามูไรอยู่นะแต่ก็ใช้ปืนกันแล้วก็จะมีพวกฝรั่งเนี่ยไม่บอกชาติกันละกันนะฮะแล้วซามูไรเนี่ยก็คือมาข่มเหงนะฮะแล้วก็มาแกล้งผู้หญิงแล้วก็มาปีนพระของญี่ปุ่นเข้าไปในวัดแล้วก็ปีนพระแล้วก็ปีนพระพุทธรูป
นะฮะก็คือบ้านเราก็คล้ายๆกับเมืองไทยก็คล้ายๆญี่ปุ่นก็คือมาปีนพระพุทธรูปแล้วก็มาใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านคนอื่นเขานะฮะแล้วก็อดทนกันนะคนญี่ปุ่นก็อดทนกันอดทนไม่ว่าอะไรกันไม่ว่าจนในที่สุดเขาเอาลูกเอาเมียไปแกล้งนะฮะไปข่มขืนนะเป็นฝรั่งชาติทำยังไงก็อดทนไม่ไหวก็จะมีหน้าที่ญี่ปุ่นก็จะมีคนที่มีหน้าที่ที่จะนะฮะคอยดูแลความปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยต้องมาจัดการในฝรั่งมันก็เลยยิงกันนะนั้นในช่วงนั้นเป็นการยิงกันเสร็จแล้วยิงกันนะฮะก็เกิดการตายกันฝรั่งก็เสียชีวิตแล้วประเทศฝรั่งนะฮะเสียชีวิตกันแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ผมจะเพิ่งฟังให้ดีนะหลังจากที่เสียชีวิตกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูก็ทำให้ฝรั่งเนี่ยนะฮะทั้งฝ่ายประเทศเขาเนี่ยโอ้ดอกซากุระบานกันหูยใกล้ชิดขนาดนี้เลยโอ้โหอย่างนี้นะฮะงั้นผมยืนนี้แป๊บนึงนะโอเคก็ทำให้นะฮะฝรั่งเนี่ย ทางด้านการตลาดหรือการอะไรการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ดีนะเขาก็เลยบอกญี่ปุ่นบอกซามูไรว่าฉันจะยอมเธอไม่ได้ทางฝรั่งบอกนะฝรั่งบอกฉันจะยอมเธอไม่ได้ทำยังไงครับก็ถ้างั้นเธอต้องเอาซามูไร20คนมาฆ่าต่อหน้าให้ดูฉันจะยอมเธอไม่ได้เพราะทางฝ่ายฝรั่งฉันเสียชื่อฉันเสียชื่อฉันคนของฉันคนฝรั่งของฉันฉันตายจากการโดนซามูไรฆ่าไปเพราะฉะนั้นต้องเอาซามูไรมา20คนมาประหารเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นทางญี่ปุ่นบอกว่าได้แล้วก็ต้องมีการเสียสละกันเกิดอะไรขึ้นครับทางญี่ปุ่นเอาซามูไรมา20คนใครที่ยอมเสียสละบ้างนะก็มีการจับฉลากในวันนั้นมีการจับฉลากในศาลเจ้ามีอยู่20คนซามูไร20คนนี้ยอมเสียสละที่จะต้องฆ่าตัวตายเขาก็เลยนี่ครับฮาราคิรีรู้จักไหมคำว่าฮาราคิรีเอามีดดาบมีดสั้นเนี่ยแทงเข้าไปในท้องตัวเองแล้วเอาไส้ออกมาเอาไส้ออกมาแล้วโชว์ให้ฝรั่งดูมึงในเมื่อคุณอยากจะให้ฉันฆ่าฉันจะตายฉันจะตายด้วยศักดิ์ศรีนะเล่าให้ฟังก็คือฮาราคิรีแล้วเอาไส้ตัวเองออกมาโชว์ให้ฝรั่งดูฝรั่งมันบอกว่าไงไอ้ประเทศนี้มันน่ากลัวมากเลยนะประเทศนี้มันน่ากลัวมากประเทศนี้เป็นประเทศที่น่ากลัวมากนะฮะก็เลยเลิกการสงครามกันนะฮะเกิดเลิกการสงครามกันนั่นหมายถึงอะไรครับผมกำลังจะเล่ากับเพื่อนๆว่านะฮะการที่จะทำดีบางอย่างเนี่ยเสียสละบางอย่างนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าทำให้อีกฝ่ายนึงนะฮะรู้สึกถึงการพูดถึงเรื่องการเสียสละเนี่ยนะไม่ได้เป็นการอวดกันเพื่อนๆฟังให้ดีนะฮะไม่ใช่เป็นการอวดกันแต่กำลังจะบอกว่าเราควรจะยกย่องคนที่เสียสละนะฮะคนที่เสียสละเราโทษทีนะเสียงลมอาจจะแรงไปหน่อยนะควรจะยกย่องคนที่เสียสละแล้วคนที่เสียสละก็จะมีกำลังใจอย่างมากเลยนะฮะนี่อยู่ในสวนซากุระโอ้ต้องมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะนั้นการเสียสละนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วประเทศไทยผมถามเพื่อนๆหน่อยการที่มีการเสียสละกันมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนี่เขากำลังถ่ายรูปกันนะเห็นไหมจูบกันอยู่เลยฮะจูบกันอยู่กอดกันอยู่เลยนะการที่เสียสละเนี่ยนะฮะประเทศไทยเพิ่งลงมาบอกกันแล้วก็ถ้าเสียสละแล้วมีการนะฮะมีการตัดสินเขาเรียกอะไรอ่ะมีการชมเชยกันว่าคนนี้เสียสละอะไรบ้างเสียสละให้กับใครยังไงบ้างนะจะดีมากเลยนะครับประเทศไทยมีการเสียสละอะไรบ้างครับผมนะฮะโรงงานปรมาณูของญี่ปุ่นนะก็มีอยู่ช่วงนึงเขาก็คิดว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวันก่อนนะฮะไฟฟ้าไม่พอนะฮะเมื่อไฟฟ้าไม่พอก็เราก็เลยต้องมาทำโรงงานไฟฟ้าปรมาณูในช่วงนั้นการทำไฟฟ้าปรมาณูคือใช้ถ่านหินใช้ไฟไม่พอก็เลยมาทำไฟฟ้าปรมาณูแล้วก็เคยคิดกันแบบว่าไม่มีทางที่จะนะฮะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยปรมาณูพังได้แต่เกิดเราไม่คาดคิดสึนามิเข้ามาแผ่นดินไหวเข้ามาทำให้โรงงานปรมาณู
พังเข้าไปพังขึ้นมาแล้วไงอ่ะก็ต้องมีคนซ่อมนะก็ต้องมีคนซ่อมแล้วมีคนซ่อมไงฮะก็ต้องมีคนเสียสละเข้าไปซ่อมในโรงงานปรมาณูแล้วต้องถามดูเถอะว่าถามเพื่อนนี่ว่ามีคนเสียสละที่จะเข้าไปทำงานในไปซ่อมในโรงงานปรมาณูได้หรือเปล่ามีครับก็ต้องมีแต่คนที่เสียสละนี่แหละอ้าวเสียสละแล้วไงล่ะเสียสละแล้วเราก็ยกย่องเขาให้กำลังใจเขานะฮะเสียสละให้กำลังใจเขายกย่องเขาเราก็จะนะฮะเมื่อยกย่องก็จะมีคนในโลกนี้มีคนที่แบบว่ายอมเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงใช่ไหมก็คือเราเนี่ยบางคนเนี่ยยอมที่จะนะฮะยอมที่จะเสียชีพแล้วก็เพื่อเกียรติยศตัวเองนะโหอยู่ใต้ต้นซากุระอย่างนี้เลยไม่มีใครอยู่ตอนนี้นะฮะสุดยอดไหมล่ะมันย้อยลงมาต่ำขนาดนี้เพื่อนๆคิดดูได้เห็นชัดๆนะเพราะเพื่อนๆหลายคนเราอาจจะไม่เห็นกันนะไอ้ต้นนี้มันดีอย่างนึงเวลามันร่วงมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มียางนะฮะแบบมะม่วงเนี่ยนะอร่อยก็จริงนะเวลาซากุระก็จะมีอยู่หลายพันนะวันนั้นเราไปถ่ายทำอีกตอนนึงฮะเป็นซากุระเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะบานได้เนี่ยต่อเมื่ออะไรต้องต่อเมื่อเจอความหนาวนะความหนาวกี่องศาผมจำไม่ได้แล้วฮะประมาณหลายพันชั่วโมงพอหลายพันชั่วโมงพอครบหลายพันชั่วโมงแล้วมาเจอความอุ่นมันจะเริ่มบานในช่วงนี้เริ่มอุ่นแล้วนะเริ่มอุ่นมันก็เลยเริ่มบานกันนะนี่แต่เมืองเลยในเมืองเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนได้เห็นกันนะเดี๋ยวผมปรับให้เพื่อนไม่ได้เห็นกันนะกำลังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นในช่วงนะฮะเปิดประเทศเมื่อไหร่นะโอ้โหเพื่อนๆชาวต่างชาติฝรั่งอะไรเนี่ยมาปูเสือกันตรงเนี้ยเต็มกันหมดแล้วนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราต้องกลับบ้านกันเดี๋ยวมีเวลาผมจะมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆอีกนะฮะมากลับมาคุยหน่อยว่าเพื่อนๆครับบ้านเรามีใครเสียสละอะไรกันบ้างไอ้การเสียสละเนี่ยมันทำให้ประเทศเจริญมีทำให้เรามีแรงบันดาลใจแล้วมีการชมเชยกันเยอะๆก็จะทำให้เอาคนคนนั้นอ่ะมาเป็นฮีโร่แล้วเราก็อยากจะเรียนแบบเหมือนเขาอยากเป็นเหมือนเขานะฮะประเทศก็จะมีการพัฒนานะแน่นอนครับเราการเสียสละนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะบางคนเนี่ยกลัวตายนะฮะบางหลายคนทุกคนกลัวตายแต่ว่าบางคนยอมเสียสละเพื่อมาซ่อมโรงงานฟุกุชิมะนะฮะมีการซ่อมโรงงานฟุกุชิมะนะครับ ครับนั่นแหละครับนั่นแหละนะฮะโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูก่อนที่จะออกไปจากนะสนามชินยูกุเกียวเอ็นเพื่อนๆเสิร์ฟไปนะใครเคยมาบ้างชินยูกุเกียวเอ็นนะฮะชินยูกุเกียวเอ็นอยู่ใกล้บ้านผมนะดูนี่มันย้อยลงมาถึงขนาดต่ำถึงมากับถึงขนาดเอวเราอะนะฮะดูนี่นะฮะสวยงามขนาดไหนฮะมันดูเนี่ยสวยขนาดไหนแล้วอีกไม่นานเนี่ยมันจะร่วงตรงพื้นพี่เพื่อนๆเห็นไหมข้างล่างเนี่ยยังไม่มีช่อไหนที่ร่วงเลยเพื่อนๆเห็นไหมนั่นเพิ่งกำลังบานนะนั่นแสดงให้เห็นว่ากำลังบานอยู่เลยนะนี่กำลังโชว์ให้เห็นก็กำลังบานอยู่เลยนะเนี่ยนะดูดิเป็นไงฮะเป็นไงฮะดูดิสวยงามขนาดไหนสวยงามขนาดไหนบานขนาดไหนบานขนาดไหนเจ๋งไหมฮะเจ๋งไหมฮะแล้วก็มีหลายพันด้วยนี่ขอถ่ายเพื่อเป็นงานแต่งงานด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราจะต้องมาอีกทีนึงนะเพื่อนฝากแชร์ด้วยครับเออใช่เดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆนะอีกเรื่องนึงครับก่อนที่ผมจะไปนะฮะก่อนที่ผมจะไปก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราจะต้องมีรายได้นะฮะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะมีคนมีรายได้เยอะรายได้ไม่ตกนะฮะเพราะเขามีเงินเอาเงินมาจากไหนผมบอกให้เพื่อนเงินมาจากความเชื่อถือถ้าคุณมีความเชื่อถือเงินเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเก็บเงินเนี่ยเก็บมายากไหมได้เงินมายากไหมแต่ถ้าคุณมีความเชื่อถือเขาจะจ่ายเงินให้คุณเข้าใจไหมฮะเวลาเราจะทำอะไรอะทำวิกอย่างเงี้ยหรือเป็นการรักษาโรคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันถ้าเราทำดีงานคืออะไรงานคือการแข่งกันทำความดีถ้าเราแข่งกันทำความดีในสิ่งที่คนอื่น
ชอบเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้เรานะแต่งานที่ว่าเนี่ยมันเป็นงานที่มันต้องคนอื่นทำยากด้วยนะถ้าขออนุญาตนะฮะถ้าเราทำอะไรอ่ะกวาดพื้นเฉยๆเนี่ยใครๆก็ทำได้เขาไม่ค่อยขอบคุณเราเราจะเป็นคนขับรถหรือเราจะเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะนั่นคืองานที่มีเกียรติแต่งานนั้นไม่ได้เป็นการขอบคุณเพราะทุกคนทำได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นงานที่คนอื่นทำได้เนี่ยอาจจะไม่รู้จักการขอบคุณเท่าไหร่แต่นะฮะคุณต้องทำงานบางอย่างที่คนอื่นยังไม่ทำและไม่ต้องเป็นงานที่มันยากเท่าไหร่หรอกนะถึงตอนนั้นนะคุณจะโอ้โหเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีแล้วคุณจะได้เงินเยอะด้วยแล้วมีคนมาขอบคุณคุณเยอะด้วยนะฮะโอเคผมไปแล้วเดี๋ยวนะผมโชว์ให้ผมให้เห็นนะวันนี้พาพ่อแม่ผมมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะวันนี้พ่อแม่ผมอยู่นี่นี่ครับสวัสดีแฟนๆนะครับสวัสดีครับนี่คือพ่อผมนี่คือแม่ผมครับโอ้สวัสดีครับไงครับไปแล้วออกนั้นเนี่ยเขาไล่เราออกจากสวนแล้วครับ โอเคต้องออกแล้วออกเกตด้วยกันนะเพื่อนๆแล้วมาคุยกันเออใช่เดี๋ยวอีกเรื่องนึงถ้าเพื่อนๆนะฮะอยากจะมีชีวิตที่ดีผมมีคลิปฟรีให้เพื่อนๆนะเข้ามาเป็นเพื่อนของผมได้นะฮะเป็นคลิปไม่เป็นคลิปดิมาเป็นเพื่อนใน LINE แอดนะฮะ LINE ของผมชื่อฟูจิซากินะครับจะให้คลิปฟรีเกี่ยวกับเรื่องครับเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะเขียนเข้ามาใน LINE แอดนะครับว่า ขอเป็นเพื่อนนะ LINE ที่ชื่อว่าแอดนะแอดไซแล้วก็ฟูจิซากิตามชื่อผมนะผมชื่อฟูจินามสกุลฟูจิซากิเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าฟูจิซากิสะกด FUJIFUJISAKI ฟูจิซากิเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพื่อนเข้ามาทักได้นะครับแล้วก็มาบอกกันโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้วครับ